อ้าวคุณบังเอิญจังเลยนะครับเราสองคนได้เจอกันอีกแล้วแต่ว่าครั้งนี้ค่อยเจอกันถูกที่หน่อยคุณว่าไหมครับถูกที่อะไรของคุณก็ที่ที่เหมาะสมกับฐานะของคุณไงครับปกติแล้วเจอกันที่โรงแรมหรูไม่ก็คอนโดริมน้ำหรือว่าพวกงานไฮโซอะไรพวกนั้นที่แบบเนี้ยถ้าไม่จำเป็นฉันก็ไม่มาหรอกค่ะผมรู้ครับว่าคนอย่างคุณชอบไปแต่ที่หรูๆคุณแน่เหรอคะคุณนี่ตามประกันท่านี่เองคุณนี่กันคุณแอ้แจ๋เลยนะครับฉันถามว่าคุณแอ้อยู่ไหนนี่คุณไม่รู้หรอครับว่าคุณแอ้เขาเปรี้ยวนัดผมแล้วทำไมอ่ะเขาก็ไปดูตัวคุณของฉาไงครับนี่คุณไม่รู้หรอครับผมคิดว่าคุณจะรู้ทุกเรื่องซะอีกไหนๆเขาสองคนอยู่ด้วยกันแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปดูหนังด้วยกันไหมครับไม่หรอกค่ะคุณไม่ต้องห่วงกันนะครับเจ้านายผมเขาไม่เอาเจ้านายคุณหรอกคุณยังมีโอกาสอยู่ครับไม่ต้องมาให้คำแนะนำซะหรอกค่ะเป็นห่วงตัวเองเถอะเฮ้ยเอามือถือฉันไปทำไมอ่ะเอาคืนมาไปดูหนังด้วยกันพร้อมครับไหนๆคุณก็ออกมาแล้วแล้วอีกอย่างนะครับผมกับคุณคงไม่ได้มาเจอกันในสถานที่ที่เหมาะกับเราแบบนี้บ่อยครับนี่คุณตามมาเอาสิครับขอบคุณมากนะครับคุณดาวแสงด้วยความยินดีค่ะที่จริงแล้วยังมีที่ดินอีกหลายแห่งเลยนะคะที่ฉันสนใจเนี่ยถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปวันหลังนี้ฉันจะแวะขอคำปรึกษานะคะยินดีเลยครับค่ะถ้างั้นแอ้ขอตัวกลับก่อนนะคะพอดีว่ามีธุระสวัสดีค่ะแอ้ยายแอ้เขาติดประชุมนะคะคงจะกลัวว่าไปสายแฟนแห้งก็อย่างนี้ค่ะงานวุ่นวายทุกวันเลยล่ะค่ะลูกสาวคุณทอแสงนี่เอาการเอางานดีนะครับค่ะมากเลยค่ะไม่เป็นไรครับผมเข้าใจผมดูคนเดียวได้ครับคุณแอ้คะคุณแอ้ครับคุณแอ้จะไปไหนครับไม่ต้องมายุ่งกับแอ้แอ้ไม่ไปกับไหนสนแล้วเดี๋ยวแอ้ไปเองคุณแอ้ครับคุณแอ้ไปเลยค่ะคุณแอ้ครับคุณแอ้หนังสนุกดีนะครับคุณว่าไหมทีนี้จะคืนมือถือฉันไม่ได้ยังคุณจะรีบไปไหนครับนี่ก็หลังเลิกงานแล้วผมว่าเราไปหาอะไรกินกันไหมครับเอามือถือฉันขึ้นมาคุณนี่ซีเรียสจังเลยนะครับฉันไม่ชอบทำอะไรที่เสียเวลาค่ะนั่นก็แปลว่าอยู่กับผมมันเสียเวลามากเลยนะครับค่ะงั้นคุณบอกผมหน่อยครับว่าอยู่กับผมมันเสียเวลายังไงบ้างฉันไม่ชอบอยู่กับคนที่ไม่มีวันทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นเหตุผลแค่นี้พอไหมคะก็ชัดเจนดีครับหวังว่าจะไม่ทำให้ฉันเสียเวลาอีกนะ